แกลนโอเพนนิ่งสถาบันศูนย์รวมความงามกึ่งถาวรมาเป้บิวตี้เซ็นเตอร์ปังแบบฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับนักธุรกิจคนเก่งคุณเป้ภักพิญญาตติยารัตน์ถือฤกษ์ดีแกลนโอเพนนิ่งสถาบันศูนย์รวมความงามกึ่งถาวรมาเป้บิวตี้เซ็นเตอร์โดยมีพระอาจารย์โตถิตวิริโยครูบาโตวัดพระบาทบางแฟนมาเจิมเปิดร้านเสริมความเฮงพร้อมทีม BKG Professional Artist Center รับรองโดยภาครัฐวิชาชีพมาตรฐานหลักสูตรความงามประเทศเกาหลีใต้ค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่แบบว่าเปิดคือทำบุญเพื่อจะแบบเปิดสถาบันนะคะชื่อมาเป้บิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะอันก็เป็นเรียกง่ายๆว่าคือเป็นสถาบันแรกเลยที่แบบทำเกี่ยวกับสักบักสกิลใช่สักบักสกิลค่ะใช่ก็จะบอกว่าตอนนี้เทรนเกาหลีมาแรงค่ะแล้วอย่างก็อยากแบบว่าตัวเองอ่ะก็คืออยากแบบอยากค้นพบตัวเองด้วยว่าชอบอะไรเพราะมีหลายคนแบบทักว่าเราหน้ามาทางนี้ได้ก็เลยลองมาปรากฏว่าชอบแล้วก็รักแล้วก็มันเป็นเทรนเกี่ยวกับเกาหลีแล้วคือเราชอบอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีด้วยอะค่ะมันก็เลยตอบโจทย์เป้เลยค่ะก็มีสักคิ้วนะคะแล้วก็สักปากแล้วก็SMP ดอทหัวแล้วก็มีต่อขนตาแล้วก็มีสกินแฮร์ค่ะแล้วก็มีเกี่ยวกับพวกเอ็กโซโซมทำหน้าใส่แล้วก็BBโกค่ะเราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตนะคะเป็นในนามของ GPE Korea ประจำประเทศเกาหลีใต้นะคะได้รับการรับรองจากภาครัฐบาลวิชาชีพนะคะอาจารย์เป้ก็คือมาสเตอร์เป้เนี่ยก็คือจบนะคะลงคนจริงไปประมาณ20คนนะคะสอบจนผ่านมาตรฐานนะคะฉะนั้นลูกค้านะคะหรือว่านักเรียนที่ต้องการจะมาเรียนหรือว่ามาใช้บริการเนี่ยตรงนี้คือสามารถมั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าการรับรองเนี่ยไม่ใช่การรับรองแค่ในประเทศไทยค่ะเป็นการรับรองจากภาครัฐวิชาชีพจากประเทศเกาหลีใต้ค่ะก็สำหรับท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อที่สถาบันมาเป้อะคาเดมี่ได้เลยนะคะก็รับสอนตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับสักปากค่ะคิ้วต่อขนตาก็คือได้หมดค่ะก็สามารถแบบwalk in หรือติดต่อทางช่องทางเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดอีกทีค่ะหน้าเพจนะคะในหน้าเพจค่ะหน้าเพจก็คือชื่ออันนี้เลยค่ะมาเป้บิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะby Master Pepe ค่ะใช่ค่ะจะมีพนักงานรองรับซึ่งพนักงานนี่ก็จะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรคะก็คือมีความรู้มีประสบการณ์มาอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าทุกคนผ่านการเทรนทั้งหมดใช่ค่ะใช่เป็นช่างผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดใช่ค่ะก็ฝากร้านมาเป้บิวตี้เซ็นเตอร์เนี่ยนะคะสถานที่จะตั้งก็คือใกล้ๆสะดวกนะคะก่อนถึงโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการนะคะเพียงแบบ50 เมตรแล้วก็เดินทางมา BTS ก็ศรีนครินทร์เลยค่ะนั่งวินมาอีกแค่แบบไม่ถึง5 นาทีอะค่ะแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้นะคะใครที่อยากสร้างอาชีพไม่มีรายได้นะคะอยากบอกว่ามีธุรกิจเสริมนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้ทุกคนแบบมีรายได้ด้วยนะคะก็ลองมาเรียนได้นะคะก็สถานที่ก็เดินทางสะดวกแล้วก็เป้ก็เป็นคนมูก็คือสายมูเลยแล้วก็อย่างพระอาจารย์ตัวนี้คือเป็นครูบาทางภาคเหนือค่ะแล้วก็ท่านก็แบบว่าจะบอกว่าพอแบบว่ามีชื่ออยู่ในระดับนึงใช่ค่ะแล้วก็ปริเป้ก็ร่วมกับคุณบรรคณีส่วนที่สร้างวัดจากที่วัดไม่มีอะไรเลยก็คือร่วมสร้างกรรมจนวัดเสร็จแล้วท่านก็เมตตาค่ะก็เป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็เมตตาหลายๆอย่างจากชีวิตที่แบบติดลบจากธุรกิจออนไลน์ค่ะก็คลิกใน2 ปีก็คือทุกอย่างที่เซไปได้กลับมาหมดเลยแล้วก็ธุรกิจอันนี้ก็เป็นจากท่านเหมือนกันนะคะแนะนำมาก็บอกว่าเธอต้องแบบลองเธอมาทางนี้ปรากฏว่าทางนี้จริงๆภายใน6 เดือนนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะ